เจริญพรญาติโยมและสาธุชนทั้งหลายนะวันนี้หลวงพี่ก็พาพวกเรามาชมนะบรรยากาศที่ห้วยน้ำดังนะห้วยน้ำดังนี้ก็อยู่ในอำเภอแม่แตงนะแต่ว่ากินพื้นที่กว้างนะมีเนื้อที่ถึง 780,000 ไร่นะกินอำเภอแม่แตงอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงแล้วก็อำเภอปลายของแม่ฮ่องสอนใน3อำเภอคือแม่แตงเชียงดาวเวียงแหงนั้นอยู่ในเชียงใหม่นะแต่ว่าอำเภอปายนั้นอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะเป็นป่าที่สมบูรณ์มากเลยคุณโยมเป็นป่าที่แบบโหสมบูรณ์แบบเหมือนเป็นแบบสวรรค์บนแดนดินนะที่พวกเราได้เห็นนะในยามนี้นะซึ่งหลวงพี่ก็ตั้งใจว่าจะพักค้างที่นี่แต่ไม่รู้ว่าจะมีที่พักหรือเปล่านะวันนี้ก็ธรรมะจัดสรรนะให้มีโอกาสที่จะได้มาเผยแผ่ในคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยหลวงพ่อพุทธานิโยนี้เป็นศิษย์หลวงปู่เสานะเป็นศิษย์หลวงปู่เสากันตาสีโลซึ่งหลวงปู่เสาก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะซึ่งหลวงพ่อพุทธนั้นนะท่านเกิดเมื่อวันที่8นะกุมภาพันธ์2464ก็อายุถ้าปัจจุบันนี้ก็101ปีแล้วนะท่านบวชเป็นสามเณรปี2479นะเกิด2464ก็บวชเมื่ออายุ15ปีนะในราชินานามท่านก็คือพระราชสังวรยานนะหลวงพ่อพุทธานิโยนะวันนี้ก็เป็นธรรมะจัดสรรเมื่อเช้านะก็มีเหตุการณ์ที่แบบปาฏิหาริย์มากหลวงพี่เข้าไปในร้านสุรวงศ์บุ๊กเซ็นเตอร์นะเพื่อไปหาหนังสือธรรมะเพื่อมาคุยกับพวกเราสักวันละเล่มวันละเล่มก็ไปคัดได้ทั้งหมด19เล่มทั้งหมด19เล่มนะก็มีคำสอนหลวงพ่อพุธนะคำสอนหลวงปู่ดุลนะคำสอนหลวงปู่ฟั่นต่างๆคำสอนท่านพุทธทาสนะแล้วก็ชาดกอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะพอเอามาจ่ายเงินที่แคชเชียร์ก็มีสุภาพสตรีเข้ามาพูดแบบนอบน้อมเลยท่านค้าขออนุญาตถวายท่านหมดเลยได้ไหมคะหมายว่าคือแบบจะขอแบบจ่ายเงินแทนนะโหหลวงพี่เขาเป็นปาฏิหาริย์มากเราก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเยอะนะยังตอนแรกก็ยังแบบว่าดูปัจจัยอยู่เลยว่าหนังสือแบบจะพอกับหนังสือ19เล่มมั้ยจริงๆก็อยากจะซื้ออีกแหละแต่ว่าพอดีปัจจัยมันค่อนข้างจะมีจำกัดนะแล้วก็มีเหมือนปาฏิหาริย์มาแบบคุณโยมมาขอเป็นเจ้าภาพชำระให้ทั้งหมดอีกนะแล้วก็ยังถามอีกนะว่าท่านจะรับเพิ่มอีกมั้ยคะเลือกได้เพิ่มอีกนะคะโหเราเกรงใจก็เลยเอาแค่นี้ก็ถือนึกในใจโอ้โยมได้บุญมากเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่เพราะหลวงพี่ได้ความรู้ธรรมะคนเดียวว่าการให้ทำนั้นเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงตรัสอยู่แล้วเพราะนั้นโอ้โหก็ถือว่าเป็นทานที่ยิ่งใหญ่นะเพราะนั้นก็อนุโมทนากับเธอด้วยก็ไม่ได้ถามชื่อถามอะไรนะก็นะอันนี้ก็เลยเอาวันนี้ฉลองศรัทธาด้วยหนังสือของหลวงพ่อพุธนะหลวงพ่อพุธนั้นท่านได้กล่าวว่าเมื่อตอนที่ท่านไปเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เสาเนี่ยนะหลวงปู่เสาก็สอนนะสอนหลวงพ่อพุธนะว่าเรานะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะเราต้องรีบเร่งนะอย่าชักช้านะที่จะพยายามฝึกจิตฝึกใจนะประพฤติปฏิบัตินะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้ดีนะแล้วหลวงพ่อพุธก็จดจำในคำสอนที่แบบเปี่ยมด้วยความเมตตาของหลวงปู่เสาแต่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็ประพฤติปฏิบัตินะเรื่อยมาตั้งแต่เป็นสามเณรนะเพราะนั้นสิ่งต่างๆเราเนี่ยนะในสิ่งที่หลวงพ่อพุธได้สอนไว้ในหนังสือเล่มนี้ก็คือคนเรานั้นเนี่ยสามารถจะตัดกรรมเวรได้ก็ด้วยศีล5นะศีล5ก็คือเนี่ยละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียไม่พูดเพ้อเจ้อไม่ดื่มเครื่องดองของเมานะเราจะตัดกรรมได้เนี่ยก็คือด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะไอ้ที่ว่าเราจะไปตัดกรรมโดยไสยศาสตร์เนี่ยนะมันไม่ได้นะเพราะอย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ว่า
บุคคลทำกรรมบันไดไว้เนี่ยก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นมันจะไปตัดทำพิธีตัดกรรมอะไรเงี้ยมันไม่ได้หรอกนะมันต้องแบบว่าทำเราจะตัดกรรมก็คือเราต้องรักษาศีลน่ะนะต้องรักษาศีลรักษาศีล5นะให้ดีนะท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วนะในโลกธรรม8นะมีลาภเสริมลาภมียศเสริมยศเนี่ยท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาว่ามนุษย์เราเนี่ยความต้องการของมนุษย์ก็คือลาภนะใครๆก็อยากได้โชคได้อะไรเงี้ยนะบางคนก็หวังลมๆแรงๆแทงหวยนะอะไรเงี้ยแบบมันแทงหวยเพื่อหวังลาภแต่บางทีมันเป็นลาภที่มันไม่ถูกต้องอ่ะมันก็เป็นอบายมุขนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะซึ่งเราไม่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติในสิ่งเหล่านั้นหรือว่านอกจากลาภแล้วก็มียศนะที่มนุษย์ต้องการเนี่ยยศฐานบรรดาศักดิ์ที่เราทุกคนก็ปรารถนาชื่อเสียงนะเป็นที่ยอมรับเป็นอะไรแล้วก็เป็นผู้ที่มีอำนาจวาสนานะอย่างนักการเมืองเนี้ยก็ประสงค์มีความมุ่งมั่นนะอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะเพราะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะที่เป็นในเรื่องของโลกธรรม8นะที่ท่านได้ยกเรื่องว่าในโลกธรรม8นั้นเนี่ยมันก็มีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสุขก็มีทุกข์นะมีสรรเสริญก็มีนินทามันเป็นของคู่กันที่แบบว่าเราทุกคนนั้นเนี่ยมันต้องประสบพบเจอได้นะนอกจากนี้ท่านก็ยังสอนในเรื่องของการบริกรรมคำภาวนาว่าการที่เราบริกรรมคำภาวนาอย่างเช่นคำว่าพุทโธอะไรต่างๆเนี่ยหรือว่านะครูบาอาจารย์ท่านก็สัมมาระหังอะไรหรือก็แล้วแต่เนี่ยทำให้แบบว่าทำให้เรามีสตินะนะอย่างพี่เองก็ภาวนาพุทโธมันจะทำให้แบบว่าเราดึงสติมาได้ง่ายทำสมาธิได้ง่ายนะแล้วท่านก็สอนว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็คือธรรมะมันอยู่ในใจเราอยู่แล้วแหละนะไปวัดไม่ไปวัดไม่จำเป็นหรอกนะมันธรรมะมันอยู่ในใจขอให้เรามีสติแล้วกันนะมีสติของการยืนเดินนั่งนอนมีสตินะดื่มกินรับประทานอาหารทำอะไรเนี่ยนะก็ให้มันแบบมีสติอ่ะนะเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติที่วิเศษสุดละนะเพื่อให้จิตนั้นมีความเป็นกลางนะมีความเป็นอุเบกขานะมีความแบบว่าแบบยังไงอ่ะมีความเบิกบานปิติยินดีอ่ะนะท่านไม่ได้สอนให้แบบเราต้องแบบว่าบีบคั้นจิตอะไรต่างๆเหล่านี้ให้เรามันมีความเบิกบานมีสติระลึกรู้ทั้งทุกกิริยาทั้งการยืนเดินนั่งนอนนะรับประทานอาหารดื่มหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความพิเศษนะแล้วท่านก็สอนต่อไปว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าหากว่าเราคนเรามีศีลเนี่ยนะมันจะทำให้เราเนี่ยเรามีศีลบริสุทธิ์เนี่ยเราจะทำสมาธิได้ง่ายนะเราจะทำสมาธิได้ง่ายแล้วก็การที่แบบว่าเราได้ประพฤติปฏิบัติไปเนี่ยให้เรานั้นมีจิตที่รู้นะรู้ตามความเป็นจริงนะเห็นตามความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของศีลก็ดีนะในเรื่องของความเห็นชอบนะหรือสัมมาทิฏฐินะในซึ่งเป็นหลักข้อแรกของมรรคมีองค์8ก็ดีเนี่ยนะที่ว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่มีที่แบบว่าทำชั่วแล้วจะได้ดีนะอันนั้นมันอาจจะเป็นบุญเก่านะซึ่งแบบว่ากรรมใหม่มันยังตามไม่ทันนะเพราะนั้นสิ่งที่จะตัดกรรมได้ก็คือการอยู่ในหลักของศีลธรรมเท่านั้นนะเพราะนั้นนี้ก็หลวงพี่ก็จะได้ขออนุญาตอ่านให้พวกเราฟังสักนิดนึงเอาตั้งแต่ในประวัติแรกที่หลวงปู่เสาได้สอนหลวงพ่อพุธนะว่าคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้เนี่ยนะควรจะได้รีบเร่งนะอย่าชักช้านะจงพยายามฝึกจิตใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะให้ได้ทันหมายว่าเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทมาได้ไหนก็ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วนะก็ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะการตัดกรรมนะการตัดกรรมก็การตัดกรรมตัดเวรด้วยศีล5การตัดกรรมก็คือการหยุด
ทำกรรมชั่วความบาปนะการตัดเวรก็คือหยุดพยาบาทอาฆาตจองเวรซึ่งกันและกันคือไม่แก้แค้นซึ่งกันและกันนะพระพุทธองค์สอนว่าใครทำกรรมใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะจะไปทำพิธีตัดกรรมเป็นการลบล้างคำสอนพุทธเจ้ากรรมใดใครก่อลงไปแล้วเนี่ยก็ต้องรับผลกรรมนั้นนะจะหลีกเลี่ยงปฏิเสธไม่ได้นะไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องแบบว่าเชื่อคำสอนพุทธเจ้านะหลวงพ่อพุทธนั่นก็บอกตามเนี้ยนะในเรื่องของคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยนะก็อนุโมทนาบุญกับน้องที่ถวายหนังสือนี้มานะว่าสิ่งที่ปรารถนาในสังคมมนุษย์ก็คือลาภนะได้แก่ผลประโยชน์คือทรัพย์สินเงินทองและวิชาความรู้นะยศได้แก่เกียรติยศยศถาบรรดาศักดิ์นะชื่อเสียงนะการจะสร้างชื่อเสียงให้โด่งดังหรือชื่อเสียงอันงดงามอำนาจความเป็นใหญ่การสร้างอำนาจนะเราต้องพยายามสร้างตัวเองนะที่มนุษย์หวังนะสร้างตัวเองเพราะนั้นเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมีการเสื่อมลาภเสื่อมยศเราก็ต้องยอมรับว่าอันนี้มันเป็นไปตามความเป็นจริงของหลักโลกธรรม8ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้พอดีหนังสือใหม่คุณโยมเปิดยากหน่อยนอกจากนี้ในเรื่องการบริกรรมภาวนานะเป็นการฝึกจิตของเราให้มีความคิดการบริกรรมภาวนาเป็นความคิดที่เราหามาป้อนให้แก่จิตของเราแล้วก็มีสติกำหนดจิตนึกบริกรรมภาวนาอยู่กับบริกรรมนั้นๆตามที่ตนถนัดเมื่อมีการบริกรรมภาวนาทำให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกนะเพราะนั้นเนี่ยการบริกรรมเนี่ยก็ทำให้สติรู้นะอยู่กับการบริกรรมภาวนานั้นๆเช่นพุทโธสัมมาระหังอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะนอกจากนี้นะในเรื่องของการมีสตินะการปฏิบัติธรรมนะจุดสำคัญเนี่ยอยู่ที่ว่าเราต้องทำจิตนะให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสามารถรู้กันด้วยจิตนะไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนรับประทานอาหารดื่มทำพูดคิดนะก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างวิเศษละที่ว่าให้เราได้มีสติระลึกรู้อยู่ตลอดทั้งยืนเดินนั่งนอนรับประทานอาหารดื่มทำอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะแล้วถ้าหากว่าเราได้มีความเป็นกลางนะจิตที่มีความเป็นกลางเนี่ยนะในเมื่อเรารู้สภาพความเป็นกลางของจิตนะคือความที่จิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่เอ็นเอียงไปทางข้างรักไม่เอ็นเอียงไปทางข้างชังมีแต่ความเป็นกลางในหลักธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรปรากฏเด่นชัดอยู่ในขณะนี้ตัวผู้รู้คือพุทโธก็ปรากฏขึ้นผู้เบิกบานคือพุทโธก็ปรากฏขึ้นนี้คือจิตเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมาธิขั้นนี้รวมเอาองค์อริยมรรคทั้ง8ประการรวมลงไปสู่สัมมาสมาธิตัวเดียวเท่านั้นนะเพราะนั้นในเรื่องของการรู้สภาพความเป็นกลางของจิตนะจิตที่มีความสะอาดบริสุทธิ์มีความเป็นกลางเนี่ยนะก็จะปรากฏเด่นชัดในตัวผู้รู้นะความเป็นพุทโธคือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็ย่อมปรากฏในจิตใจของเราได้นะศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักการที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องศีลผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์นอกจากจะอบรมสมาธิให้มีขึ้นง่ายแล้วนะยังเป็นสิ่งที่ป้องกันความเข้าใจผิดทั้งหลายนะเพราะนั้นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยการทำสมาธิเนี่ยมันก็ย่อมมีความง่ายนะในสุดท้ายที่ท่านสรุปนะที่ท่านสรุปในหน้า298ว่าฉะนั้นนักปฏิบัติผู้ที่รู้จริงเห็นจริงหรือเป็นจริงนั้นก็ประกอบไปด้วยองค์3คือ1จิตรู้ตามความเป็นจริง2จิตปงตกเห็นตามความเป็นจริงนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป3สภาพจิตก็เป็นจริงตามที่รู้เห็นนั้นด้วยจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมที่ตนพิจารณาอยู่นะ
จิตรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตปรงตกเห็นตามความเป็นจริงนะสภาพจิตก็เป็นจริงตามที่รู้ที่เห็นนั้นนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปบีบคั้นจิตทำจิตให้สบายทำจิตให้เป็นกลางทำจิตให้เบิกบานนะใช้ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ในศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อกี้หลวงพี่นั่งรถมาจากจากตัวเมืองเชียงใหม่มาห้วยน้ำดังเนี่ยโหเห็นรถบรรทุกหมูแค่เป็นรถปิกอัพเนี่ยแต่ว่าสามารถบรรทุกแม่หมูตัวใหญ่ๆเนี่ยหลวงพี่นับดูได้มี24ตัวโอ้โห24ตัวเยอะมากนะคุณโยมเขาแบบแม่หมูก็นอนแบบนอนขดอยู่ในแบบดิ้นไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหดูแล้วก็ได้แต่แผ่เมตตาให้แม่หมูเหล่านั้นน่ะนะเพราะนั้นแบบเนี่ยคนเรามันก็แล้วแต่บุญกรรมนะได้เห็นทิวทัศน์ที่ผ่านมานะอย่างแม้ที่แบบได้เห็นนะได้เห็นสวรรค์บนแดนดินอย่างเนี้ยนะบนแดนดินของห้วยน้ำดังนะซึ่งครอบคลุมพื้นที่ถึง4จังหวัดเอ้ย4อำเภอคืออำเภอตรงนี้ก็คืออำเภอแม่แตงแล้วกินไปถึงอำเภอเชียงดาวอำเภอเวียงแหงด้วยนะแล้วก็อำเภอปายของแม่ฮ่องสอนด้วยนะก็การมีต้นสนเนี่ยก็เป็นลักษณะของที่สูงตรงนี้ก็สูง 1,700 เมตรนะจากระดับน้ำทะเลมีความสวยงามมากตอนเช้าก็จะเป็นทะเลหมอกถ้าพรุ่งนี้มีทะเลหมอกเพราะพรุ่งวันนี้หลวงพี่ก็ตั้งใจว่าจะพักค้างที่นี่นะอันนี้ถือว่าเป็นสวรรค์บนแดนดินนะที่แบบเราได้พบได้เห็นนะสวรรค์นี่มันก็อยู่นี่แหละนะให้ได้เห็นสิ่งสวยงามนรกก็คงจะอยู่ตามกองขยะนะตามพวกเตาเผากันน้ำมันกันน้ำมันดิบอะไรพวกเนี้ยนะไฟนรกขุมมโลกันนะกองขยะของเน่าเหม็นก็เป็นนรกน้ำเหลืองน้ำหนองนะแต่สวรรค์นี่ก็เป็นแบบนี้แหละสวงสวรรค์บนในสวนนันทวันนะในสวนจิตรดาอะไรในสวรรค์ชั้นดาวดึงที่แบบหลวงพี่ได้เคยอ่านในทศชาติชาดกให้พวกเราฟังเนี่ยนี่ก็คือสวรรค์นั่นแหละเพียงแต่ว่าเทพเทวดาหรือนางฟ้านางสวรรค์นั้นเราไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่อย่างที่ครูบาอาจารย์บอกอะว่าดวงจิตนั้นเนี่ยแค่พื้นที่แค่กำมือเดียวเนี่ยก็มีดวงจิตเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้แล้วนะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนได้แล้วนะในวันนี้ได้มาที่ห้วยน้ำดังพื้นที่ยิ่งใหญ่มหาศาลถึง 780,000 ไร่ใหญ่นมนานครอบคลุม4อำเภอที่กล่าวไปวันนี้ได้นำหลักธรรมคำสอนของหลวงพ่อพุทธฐานิโยที่อ่านได้ท่านบอกว่าการตัดกรรมนั้นพึงรักษาด้วยศีล5เช่นนั้นไงสิ่งที่มนุษย์ต้องการใช้คือลาภยศชื่อเสียงอำนาจนาการปฏิบัติธรรมนั้นคือให้มีสติอยู่เป็นนิจทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นทำสิ่งใดดื่มกินพันละวันมีสติเช่นนั้นวิเศษเอ่ยความเป็นกลางของจิตทำให้เบิกบานแน่ไม่แม้แต่สิ่งยั่วเย้ามหาศาลจิตเบิกบานปิติอย่างนมนานเป็นหลักการในโพชฌงค์7ฉะนั้นเลยจิตตามรู้เห็นตามความเป็นจริงนั่นจิตปงตกเห็นตามเป็นจริงสุดเฉลยว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องดับไปฉะนั้นเลยเหมือนวิสุทธิมรรคเมื่อวานที่หลวงพี่ได้อ่านให้ได้ฟังว่าเมื่อวันแรกที่ได้ปฏิสนธิเกิดมาเป็นชีวิตเช่นนั้นนั่นก็ถือว่าเวลาแห่งความตายคืบคลานมาเช่นนั้นพลันเพราะฉะนั้นสิ่งทั้งหลายย่อมมีการผุพังเสื่อมสลายไปนี่คือหลักไตรลักษณ์ที่แม่นมั่นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนั้นได้หากเราเข้าใจเช่นนี้ในทันใดเมื่อประสบเคราะห์ภัยย่อมเบิกบานเมื่อเข้าใจในหลักกฎของไตรลักษณ์ที่
ได้ประจักษ์เช่นนี้นั่นเป็นอากาลิโกเช่นนั้นพันสิ่งเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่มั่นคงหรือแม้แต่ในโลกธรรม8มีสุขก็ย่อมมีทุกข์ควบคู่นั่นมีลาภก็เสื่อมลาภเช่นนั้นพันหรือมียศนั้นก็ย่อมเสื่อมไปเพราะความเป็นอนัตตานั้นไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตนได้แต่ประกอบขึ้นมาจากธาตุ4เช่นนี้หนาคือดินน้ำลมไฟเช่นนั้นนาประกอบเป็นขันธ์5เช่นนั้นเลยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมั่นมาผูกพันกันเป็นตัวมนุษย์เช่นนี้เอ๋ยหากวิญญาณหลุดลอยไปเช่นนั้นเลยร่างก็ต้องเน่ากลับคืนสู่ปัตตภีเพราะฉะนั้นวันนี้ในเรื่องคำสอนของหลวงพ่อพุทธานิโยหรือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชสังวรยานซึ่งท่านมรณภาพไปหลายปีแล้วนะถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็101ปีแล้วแต่คำสอนของท่านในเรื่องของการทำสมาธินะการเข้าใจในหลักของโลกธรรม8นะการมีสติทั้งการยืนเดินนั่งนอนนะความเป็นกลางของจิตการที่จิตยอมรับเห็นตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะการมีศีลบริสุทธิ์ทำให้การทำสมาธินั้นได้เร็วขึ้นนะก็หลวงพี่อ่านแล้วก็ดื่มด่ำก็อยากให้พวกเราได้ดื่มด่ำกับหลักธรรมของหลวงพ่อพุทธานิโยด้วยพร้อมหน้าแต่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังคำสอนของหลวงพ่อพุทธซึ่งท่านก็นำมาจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอได้โปรดเป็นพระปัจจัยพิบาลมาทานพรแด่โยมพี่โยมน้องทุกท่านขอทุกท่านได้มีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดขอจงสำเร็จสมความมุ่งมั่นปรารถนาขออุทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถึงหลวงพ่อพุทธานิโยนะผู้ได้รจนาคำสอนออกมานะอุทิศถึงบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายญาติสนิทมิตรทั้งหลายทั้งของหลวงพี่และของพวกเราและเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตที่ห้วยน้ำดังซึ่งเปรียบเหมือนสวรรค์บนแดนดินแห่งนี้ขอได้โปรดให้ท่านทั้งหลายได้รับในบุญกุศลนี้หากท่านไม่ทราบขอเทพเทวดาได้โปรดแจ้งกับท่านทั้งหลายเหล่านั้นเพื่อให้ได้มารับในบุญกุศลนี้และอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ร่วมกันเจริญพร